วัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพามากางเต็นท์ลากูน่านะครับมารีวิวลากูน่า EX ตอนแรกตั้งใจว่าจะไปรีวิวนอกสถานที่แต่พอดีเราจะถ่ายรูปเต็นท์ด้วยแล้วก็ฝนมันจะตก ตัวนี้เราก็จะลองเทสรถเข็นไปในตัวนะครับรถเข็นบาร์กอนสนามเดินป่านะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นท็อปตัวนี้เป็นตัวรองดันรถเข็นข้างในนะครับตัวนี้จะเป็นถุงพลาสติกถุงที่ใส่รถเข็นรูดออกกันนะครับประกอบง่ายๆครับรถเข็นสนามเดินป่ากางออกครับกางเสร็จนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่แผ่นกันใส่แผ่นกันนะครับดันทรงส่วนท็อปตัวนี้ผมจะใส่ที่หลังนะครับยังไม่ใส่ดีกว่าเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะเทสว่ามันจะรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นะแล้วก็ดึงสลักตัวนี้ออกกันนะครับแล้วก็ปรับระดับเดี๋ยวผมจะเทสนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ลากูน่า EX น้ำหนักอยู่ที่14กิโลเก้าอี้ฟีน5กิโล2ตัวก็เป็น10ก็เป็น24แล้วฮะตัวนี้ก็จะเป็นเฮ้ยยิงช้าอีก10กิโลก็เป็น3-4กิโลประมาณ3-4กิโลนะครับเลื่อนไปเลยครับถ่ายตอนเข็นนะครับตัวนี้ล้อก็จะปรับล็อกได้ปรับได้นะครับหมุนได้ง่ายๆเลยเข็นมาไกลมากเลยครับตัวนี้แล้วก็ถึงที่แล้วครับเอาของลงก่อนเดี๋ยวก็จะมาแนะนำทีละตัวคลิปนี้ผมก็จะเน้นเต็นตัวลากูน่า EX นะครับซึ่งก็ตัวจริงมาก็ยังไม่เคยกางเลยวันนี้ก็จะกางดูว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงสำหรับตัวลากูน่า EX นะครับน้ำหนักโดยประมาณอยู่ที่14กิโลกรัมนะน้ำหนักประมาณนี้ฮะขนาดถุงนี่นะครับประมาณ25คูณ25เซนแล้วก็ความกว้างก็ประมาณความยาวประมาณ65เซนนะครับยังไงผมจะกางให้ดูครับผมสำหรับเรากางเบื้องต้นแล้วนะครับผมจะมาแนะนำวิธีการประกอบแบบคร่าวๆหรือไม่ก็ไปดูแบบรายละเอียดในการวิธีการกางเต็นท์ลากูน่าไม่ใช่ว่าจะเป็นลากูน่า GR ลากูน่าไรเนอร์หรืออะไรก็ได้เคยมีคลิปเก่าๆนะครับสามารถดูคลิปเก่าๆได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับของลากูน่า EX นะครับก็จะประกอบไปด้วยเสานะฮะเสา A ก็คือตัวคานกลางนะฮะตัวยาวเสา A คือ1ต้นนะครับผมเสา B คือหัวท้ายตรงจั่วนะฮะจะเป็นรูปจั่วหัวท้าย4ต้นขนาดจะยาวกว่าตรงกลางนะครับจั่วกลางจะสั้นกว่านะครับสังเกตง่ายๆนะครับจั่วกลางจะมี2ต้นนะฮะความยาวจะสั้นกว่าหัวท้ายนะครับแล้วก็เสาตัวเต็นท์จะมี6ต้นนะครับ1 2 3 4 5 6ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกางให้ดูแบบเร็วๆเลยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์ลากูน่า EX ของสนามเดินป่านะครับขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเป็นเต็นท์ครอบครัวขนาดย่อมสุดและเล็กสุดของสนามเดินป่าในรุ่นลากูน่าตัวนี้จะเป็นรุ่นลากูน่า EX นะครับขนาดจะเป็น2ห้องนอนนะครับขนาดของตัวเต็นท์นะครับความกว้างยาวนะครับอยู่ที่3เมตร20ความกว้างอยู่ที่2เมตร40แบ่งเป็น2ห้องนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ
เมตร90เซนติเมตรนะครับตัวนี้วัสดุจะเป็นตัวเดียวกันชนิดเดียวกันกับเต็นท์ลากูน่า JR 2020 2018 2019นะครับแต่รูปร่างหน้าตานะครับจะเหมือนลากูน่า JR ปี2019ซึ่งประตูจะเข้าด้านหน้านะครับเข้าด้านข้างเข้าด้านยาวนะครับจะเป็นประตู2ฝั่งซ้ายขวาและด้านข้างและด้านหลังด้านข้างจะมีหน้าต่างฝั่งละบานนะครับส่วนด้านหลัง2บานนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างๆก่อนนะครับครับสำหรับด้านข้างนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะด้านข้างข้างซ้ายและข้างขวานะครับจะมีหน้าต่าง1ฝั่งละ1บานนะครับแล้วก็โลโก้สนามเดินป่านะครับตัวนี้จะเป็นผ้า2ชั้นนะครับเดี๋ยวส่วนด้านในเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงด้านหลังนะครับสำหรับด้านหลังจะเป็นหน้าต่าง2บานนะครับสามารถปิดได้นะครับด้านในก็จะมีผ้าปิดอีกชั้นนึงนะครับเวลาฝนตกรูดปิดได้ความสูงด้วยประมาณตรงนี้เราสามารถผูกเชือกผูกอะไรได้นะครับหน้าต่าง2บานส่วนอีกฝั่งนึงนะครับด้านนี้สำหรับด้านนี้นะครับก็จะเป็นหน้าต่างอีกบานนึงนะฮะเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะพามาดูข้างในออปชั่นต่างๆว่ามีอะไรเพิ่มเติมจากรุ่นจากลากูน่า JR ปีที่แล้วนะครับครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในนะครับและเริ่มจากเทเลสก่อนนะครับสำหรับประตูด้านหน้านะครับชั้นหนึ่งชั้นนอกนะครับสามารถยื่นเป็นเทเลสได้แต่ว่าเสาเนี่ยเราจะแถมให้2ต้นนะครับตรงกลางก็หาซื้ออะไรเสริมได้นะครับประตู2ฝั่งแยกเป็นแยกกันนะฮะเราจะปิดห้องนี้ปิดห้องนู้นดึงเสาแค่ฝั่งนี้ได้เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเทเลสคู่นะครับทวินเทเลสเทเลสฝาแฝดแล้วก็จะมีตีนตุ๊กแกให้นะครับตัวนี้รูดซิปปิดประตูด้านหน้านะครับจะเป็นประตูซ้ายขวารูปตัวดีกว้างขวางนะครับเปิดด้านซ้ายและด้านขวาทำให้ประตูมันกว้างขึ้นตรงนี้ก็จะมีช่องใส่สายไฟนะครับเพิ่มมานะครับ2รูนะครับห้องซ้ายขวานะครับสามารถใส่ได้ทั้ง2ห้องส่วนตัวโครงเต็นท์นะครับตัวฝ้าไฟจี๊ดก็จะมีตีนตุ๊กแกติดให้นะครับช่วงหน้าเพื่อเพิ่มความแน่นหนาอีกทีมชั้นนึงเราเข้ามาดูทีละห้องนะครับซึ่งตัวนี้สามารถเปิดนอนห้องเดียวได้นะครับรูดปิดประตูตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างซับในอีกทีนึงนะครับเผื่อในกรณีนี้ที่เราจะปิดไม่ปิดประตูด้านหน้านะครับไม่ปิดเทเลสนะฮะสามารถปิดทึบได้เลยสบายสบายห้องนอนนะครับแต่ละห้องนะครับจะอธิบายแต่ละห้องก่อนนะครับซ้ายขวานะครับขนาดในห้องนอนนะครับความกว้างอยู่ที่เมตร60นอน2คนท่านได้นะครับสบายสบาย3คนก็จะเบียดนิดนึงนะครับนะความยาวตรงนี้นะฮะ2เมตร40ความกว้างในห้องนะครับเมตร60คูณ2เมตร40ที่ใส่ของแจกกระดาษนะครับรอบนี้จะมีมาให้2จุดห้องละ2จุดนะฮะปกติจะมีแค่จุดเดียวหน้าต่างนะครับเปิดได้นะครับข้างนอกก็จะมีผ้าปิดอีกชั้นนึงสามารถปิดจากด้านในหรือด้านนอกได้ปิดไปหน้าต่างแต่ละห้องจะมี2บานนะซ้ายขวาด้านบนจะมีตัวระบายอากาศนะสามารถรูดปิดได้รูดเปิดปิดเพื่ออากาศข้างนอกมันหนาวมากข้างในมันร้อนก็จะเกิดคอนเดนซ์ได้นะครับก็จะเป็นหยดน้ำแล้วก็เปิดให้อากาศระบายถ่ายเทได้นิดนึงนะฮะตัวนี้ห้องตรงนี้นะครับจะมีตัวแขวนตะเกียงแล้วก็ตัวที่เราเพิ่มมาเนี่ยฮะตรงรูสายไฟนะครับเราสอดสายไฟปุ๊บแล้วก็วิ่งนี่ฮะมีตีนตุ๊กแกตีนตุ๊กแกให้นะครับเพื่อเสียบสายไฟวิ่งสายไฟเผื่อพวกรีสอร์ทหรืออะไรนะครับวิ่งสายไฟเผื่อใส่ไฟนะฮะแล้วก็ห้องนี้สามารถรูดเปิดได้ทำเป็นห้องใหญ่ได้เลยนะฮะแต่ว่าผ้าตรงนี้ก็จะลอยๆนิดนึงนะครับ
ก็เวลาปูแผ่นปูก็ทับไปหน่อยนึงก็อย่าให้ตึงหัวนะครับเพราะว่ามันจะลังนิดนึงครับนะจะแบ่งห้องนอนก็นอนไปได้เลยครับอีกห้องนึงนะฮะนี่กว้างขวางนะครับถ้าเป็นห้องเดียวนะฮะกว้างนะฮะสามารถปูแผ่นปูได้ห้องละ2ผืนจะเกยๆนิดนึงนะฮะนี่ก็จะมีหน้าต่างเช่นกันสำหรับวิธีการกางนะครับเราสามารถไปดูในคลิปเก่าๆของลากูน่าได้นะครับกางเหมือนกันนะครับลากูน่า JR ไม่ว่าตั้งแต่ปี18นะครับกางสไตล์เดียวกันเหมือนกันหมดครับวิธีการกางสำหรับหน้าต่างนี่ก็เปิดได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องเปิดพื้นใหญ่ม้วนเก็บไปได้ตัวนี้เราก็จะมีโลโก้สอเสือนะครับตรงนี้ตรงมุ้งซ้ายขวาเพิ่มความหรูหราขึ้นมาอีกนิดแล้วก็เปิดได้นะครับซ้ายขวาด้านหน้ามันก็จะมีที่เหลือประมาณประมาณเมตรหนึ่งได้ครับตรงนี้เทเลสยื่นออกมาสำหรับตัวลากูน่านะครับแนะนำนะครับถ้าใช้กาวชีตควรใช้3คูณ4ของสนามในปากของเรามีนะครับกาวชีตขนาด 3.4 เราปูความ4ยาวมาด้านหน้าก็จะมีเหลือที่นั่งไว้พักผ่อนหย่อนใจนะครับยังไงเดี๋ยวผมก็ขอฝากเต็นท์ลากูน่าEX ของสนามเดินป่าไว้ด้วยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์สนามเดินป่านะครับ www.sanamdeinpa.com ทับศัพท์ไปเลยนะครับFacebook Field and Camping นะครับสนามเดินป่า Shopee และ Lazada ของสนามเดินป่านะครับหรือไม่ก็สั่งซื้อกับพนักงานขายเราได้แต่เราจะไม่มีวางจำหน่ายในห้างหรือมีบางก็เป็นบางสาขานะครับเป็นบางสาขานะครับก็สั่งซื้อทางพนักงานสนามเดินป่าได้นะครับยังไงเราก็ส่งสินค้าให้ทางพัสดุไปรษณีย์หรือขนส่งต่างๆนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณครับ